ดีค่ะกลับมาพบกับเราอีกแล้วนะคะจากบริษัทอินเตอร์เฟซคอมนะคะผู้ผลิตและจำหน่ายนาฬิกาดิจิตอลและบอร์ดการผลการผลิตค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาดู Digital Clock Model CK1006A นะคะตัวนี้นะคะขนาดตัวเลขเนี่ยจะอยู่ที่10นิ้วนะคะแสดงเลข6หลักนะคะจะมีบอกชั่วโมงนาทีแล้วก็วินาทีนะคะแล้วก็ในเครื่องเนี่ยมีบอกอุณหภูมิได้ค่ะแล้วแต่ว่าลูกค้าอยากจะตั้งโชว์หรือเปล่านะคะส่วนตัวนี้นะคะยืนตั้งมาเป็นเวลาไว้อย่างเดียวนะคะตัวไฟ LED ตัวนี้นะคะจะมีให้เลือกทั้งหมด4สีนะคะมีสีแดงนะคะสีฟ้าสีเหลืองอัมพันธ์แล้วก็สีเขียวนะคะตัวกล่องนะคะจะเป็น PVC นะคะติดสำหรับอินดอร์ตัวนี้จะด้านบนอันนี้นะคะลูกค้าต้องการเพิ่มการแจ้งเตือนนะคะเป็นเสียงเป็นเบรกทางของแต่ละช่วงนะคะก็จะมีเพิ่มตัวลำโพงมานะคะซึ่งตรงนี้สามารถตั้งได้ทั้งหมดมี8เสียงนะคะแล้วก็ตั้งเบรกทางได้ทั้งหมด20ช่วงนะคะแล้วก็สามารถเลือกเสียงได้ด้วยว่าแต่ละช่วงเนี่ยอยากให้โชว์เป็นเสียงแบบไหนนะคะเดี๋ยวจะใส่คลิปเป็นคลิปในการแจ้งเตือนให้ดูด้านหลังนะคะก็ลองไปดูกันก็สำหรับใครนะคะที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อได้ที่0628695665นะคะหรือจะดูเพิ่มเติมได้ที่ www.cafe.com.co.th นะคะอย่างแรกเลยค่ะเราจะมีรีโมทนะคะให้กับลูกค้านะคะก็คืออย่างแรกเลยเวลานะคะให้กดเข้าไปในเมนูนะคะตรงคำว่าเมนูมาแล้วขึ้น DST นะคะให้กดบวกนะคะไป8ครั้งให้ไปอยู่ที่ฟังก์ชันเบรกนะคะตัวนี้พอเสร็จแล้วให้เรากด Enter มันจะขึ้น0101ก็แทน1ช่วงนะคะ1ช่วงเวลาที่เราตั้งตอนนี้ก็คือเวลา14:54 นะคะเราต้องการให้มันร้องตอน5โมงตอน14:00 นะคะแล้วก็จะกด14:00ก็เป็น15:00 นะคะพอเราตั้งตัวเลขเสร็จนะคะให้เรากด Enter พอกด Enter เสร็จเนี่ยมันจะขึ้นอย่างนี้นะคะให้เรากดช่วงเวลาที่เราจะตั้งต่อไปอาจจะเป็น02นะคะก็คือช่วงเวลาที่2นี่นะคะแบบนี้นะคะให้มันขึ้นมา02กด Enter เข้าไปแล้วก็ตั้งช่วงเวลานะคะอันนี้เราอยากให้ร้องอีก4นาทีข้างหน้าก็เป็น15:30นะคะพอเราตั้งตัวเลขปุ๊บเสร็จนะคะก็ให้กด Enter ค่ะพอเปลี่ยนเครื่องมันจะเป็น0อย่างนี้แล้วให้เรากดช่วงต่อไปเลยค่ะ03นะคะ03ให้มันเป็นอย่างนี้ก็คือช่วงที่3นะคะคือการตั้งเนี่ยให้เราตั้งไปเรื่อยเลยค่ะจาก01เนี่ยยัน20ช่วงก็เป็น01 02 03 04นะคะก็คือไล่ไปเรื่อยนะคะสมมติเราตั้งไล่หมดแล้วนะคะก็คือเราตั้งไว้ทั้งหมด3ช่วงอันนี้ก็คือตอนที่5โมงนะคะเราตั้งไว้3ช่วงเสร็จแล้วนะคะให้เรากด AB ออกพอกด AB ออกมันจะขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมคะเบรกให้เรากดอีกครั้งนึงค่ะเป็นอันนี้ก็เป็นเหมือนการตั้งค่าเสียงกับตั้งค่าเวลาที่ต้องการให้ร้องนะคะก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะกด Enter เข้าไปมันจะขึ้นเหมือนเดิมเลยว่า01สมมติอันนี้01นะคะแล้วก็กด Enter เข้าไปก็คือเราต้องการให้มันร้องแค่30วิแล้วกด30วิหรือจะได้ทั้งหมดประมาณ90วินะคะ99วินะคะก็คือให้ตั้งมือจ่ายนี้ยิงเขาตั้งแค่30วิก็กด Enter เข้าไปกด Enter เข้าไปมันขึ้นอย่างนี้ก็คืออันนี้คือเลือกเสียงในตัวลำโพงเนี่ยจะมี8เสียงจากยิงจะตั้งเสียงเบรกให้มันเป็นเสียงที่1นะคะแล้วกด Enter สมมติว่าเบรกที่2แล้วกด Enter เหมือนกันตั้งไว้30ทีเหมือนกันนะคะแล้วกด Enter เข้าไปอันนี้ก็ยิงก็จะใช้เป็นเสียงที่1เหมือนกันนะคะก็ AB ออกช่วงที่3ช่วงที่3จะเป็น03นะคะยิงกด Enter อันนี้ยิงจะเปลี่ยนเสียงแล้วไปใช้เสียงที่2แทนเพราะว่าอาจจะแทนว่าเราจะเลิกงานอะไรเงี้ยค่ะจะไม่ใช่ช่วงเบรกแล้วเราก็ตั้งตัวนี้นะคะตัวนี้จะมีทั้งหมด8เสียงนะคะแล้วก็ Enter นะคะก็ยิง B ออกนะคะอันนี้คือการตั้งค่าง่ายๆนะคะก
็เดี๋ยวเราจะมารอดูอีกทีตอนช่วงบ่ายสามครึ่งนะคะไอ้บ่ายสามสิบนะคะที่ยืนตั้งค่าเอาไว้อันนี้คือยืนตั้งค่าช่วงเวลาไว้แล้วนะคะช่วงสามโมงประมาณ20วิก็พอนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูอีกช่วงนึงนะคะก็คือตอนบ่าย30นะคะที่เราจะตั้งเสียงเดียวกันค่ะ